ไทยพบผู้ติดเชื้อโควิดลูกผสมเดลต้าโอมิครอนรายแรกนายแพทย์สุภกิจศิริลักษณ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยว่าพบผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์ XAY.2 จำนวน1รายในประเทศซึ่งเป็นสายพันธุ์ลูกผสมระหว่างเดลต้าสายพันธุ์ย่อย AY.45 กับโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.4 หรือ BA.5 ขณะนี้ทั่วโลกพบแล้ว344รายอย่างไรก็ตามคนที่อยู่ใกล้ชิดยังไม่พบการติดเชื้อส่วนสายพันธุ์ XBB.1.5 ที่มีการระบาดอย่างรวดเร็วในสหรัฐจากการเฝ้าระวังยังไม่พบในไทยโดยสายพันธุ์หลักที่พบในไทยขณะนี้เป็นสายพันธุ์ย่อยโอมิครอน BN.1.3 ลูกหลานของ BA.2.75 ซึ่งมีความสามารถในการหลบภูมิและแพร่เร็วใกล้เคียงกับ XBB.1.5 และจากข้อมูลการเฝ้าระวังสายพันธุ์ที่ระบาดในจีนพบว่า 97% เป็นสายพันธุ์ BA.5.2 และสายพันธุ์ BF.7 ซึ่งไม่ได้เป็นสายพันธุ์ใหม่และไม่ได้มีการแพร่เร็วกว่าสายพันธุ์ที่มีในไทยดังนั้นกรณีจีนเปิดประเทศจึงไม่น่ากังวลแต่อย่างใด